สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล่องเขาเรียกว่ากล่องActionalนะครับกล่องเปล่านะครับที่ใส่กับตัว SSD นะครับที่เป็น M.2 นะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับผมสั่งมาในเว็บประมาณ200กว่าบาทนะสั่งมาจากจีนนะครับเป็น M.2 ตัวนี้เป็น SATA นะครับผมใช้แบบ SATA นะส่วนใครจะใช้แบบ NVMe ก็ดูด้วยนะครับว่ามันใส่ SSD ที่เป็นM.2 แบบไหนนะครับเป็น USB 3.0 หัว Type-C นะครับผมโอนถ่ายข้อมูล 5GB นะครับผมแล้วก็รองรับนะครับ Windows แล้วก็รองรับ Mac Linux นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในนะครับผมเราแกะออกมาดูนะครับอันนี้มันจะเป็นกล่องนะครับนี่เป็นตัวกล่องเปล่านะครับผมนี่คือกล่องเปล่าที่เราจะใส่ SSD นะครับมันก็จะมีหัว Type-C นะครับต่อสายนะนี่ครับแล้วก็คู่มือนะครับผมคู่มือว่าจะมีไขควงมาให้ด้วยนะครับคู่มือแล้วก็จะมีน็อตยึดมาให้นะครับผมเนี่ยน็อตยึดแล้วก็แผ่นแปะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ SSD เข้าไปดูนะครับอันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็น SSD เป็น SATA นะครับก่อนซื้อดูด้วยนะครับว่าเราจะใช้ SSD ที่เป็น M.2 แบบไหนนะครับผมไม่งั้นซื้อมาแล้วซื้อกล่องมาเราจะใส่ไม่ได้นะครับอันนี้กล่องเป็นแบบ SATA นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงเขี้ยวเห็นไหมครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถยึดน็อตได้นะครับน็อตที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบไม่เป็นพลาสติกนะนะครับกดพลาสติกลงไปเลยนะครับพลาสติกมันจะเสียบลงไปตรงนี้นะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับความจุก็ได้แต่เราจะเลือกใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสไลด์ปิดนะครับแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ผมยังไม่ยึดน็อตนะผมจะเทสดูก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับผมจากนั้นเราก็จะเอาเนี่ยครับType-Cนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะฝั่งนี้เราก็จะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับพอเราเสียบแล้วนะครับผมเราก็มาเปิดขึ้นดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะมีไดร์ขึ้นมานี่ครับเอาไว้เก็บข้อมูลได้นะครับผมนี่นะครับเวลาเราจะพกพาไปไหนนะครับผมเราสามารถใช้เก็บข้อมูลได้นะครับเพราะ SSD นะครับผมมันโอนถ่ายข้อมูลไวนะครับส่วนกล่องตัวนี้เราสามารถสั่งซื้อผมสั่งมาจากจีนนะครับผมเพราะในบ้านเรามันแพงนะครับสั่งในจากบ้านเรากล่องนึงมันประมาณ 4-500 อันนี้ผมสั่งมา200กว่าบาทนะครับผมนี่ฮะส่วนความจุก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับดูสเปคที่ตัวเครื่องด้วยนะครับตัวกล่องเนี่ยว่าตัวที่เราสั่งมาเนี่ยมันเป็น M.2 รองรับแบบ SATA หรือแบบNVMe นะครับผมถ้าเราซื้อกล่องที่เป็นแบบ NVMe มานะครับตัว SSD นะครับที่อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับเราก็ต้องซื้อเป็นแบบ NVMe นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเสียบเข้าไปนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับผมนี่นะครับถอดเข้าถอดออกก็ง่ายนะครับผมลองหาซื้อใช้ดูนะครับใช้ดีนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาไว้พกพานะครับถ้าปกติผมใช้ก็คือตัวที่ใช้อยู่จะใช้เป็นแบบ external ตัวใหญ่แบบนี้นะครับก็คือใส่ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้ก็จะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าประมาณ3เท่านะครับผมนี่ครับพกพาสะดวกนะครับ